สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับไกด์การเก็บ2 achievement ของเจ้า Experimental Field Generator นะครับซึ่งคุยก่อนว่าบอสตัวนี้เนี่ยเป็นบอสที่เข้าใหม่ในแพท 4.1 นี้โดยที่เขาจะมีของปลดขั้นตัวละครของ Witchery หรือ Wildly นะครับผู้คุมนะครับพี่วินั่นแหละซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะอยู่เป็นโซนใหม่เลยโดยที่คำแนะนำผมคือให้เราวาร์ปนะฮะเปิดวาร์ปตรงนี้ก่อนก็จะตีง่ายสุดนะโดยหลักก็คือเราเนี่ยเปิดมาวิ่งจากวาร์ปตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็วิ่งไปตามทางข้างนี้ได้เลยนี่นะวิ่งไปจนสุดทางแล้วก็หักเลี้ยวซ้ายก็จะเจอกับบอสแล้วนะครับนี่ซึ่งส่วนของบอสตัวนี้เนี่ยจะมี achievement หลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อันนะฮะเท่าที่เขาปล่อยข้อมูลมานะก็จะมีระยะทางถึงดวงจันทร์กับแนวหน้าแรงโน้มถ่วงหลักๆเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟิลที่ทำให้กระโดดสูงซึ่งบอสใส่ออกมานะครับมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะว่าทำการสร้างฟิลซึ่งระหว่างที่สร้างฟิลนี้หากเราเนี่ยทำการโจมตีพุ่งลงจากอากาศโดนบอสครบ11ครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะทำให้ตรงส่วนของเราเนี่ยได้รับ achievement ระยะทางถึงดวงจันทร์ส่วนในกรณีหากว่าระหว่างที่ฟิลเนี่ยมันโดนสร้างอยู่นะแล้วบอสทำการใช้ตรงส่วนของคลื่นกระแทกถ้าเราไม่โดนเจ้าคลื่นกระแทกเลยแล้วฆ่าบอสได้นะครับก็จะทำให้เราได้ achievement แนวหน้าแรงโน้มถ่วงซึ่ง2ตัวนี้ผมลองแล้วนะสามารถทำพร้อมกันได้นะครับแต่ก็จะต้องหลบแม่นๆกันหน่อยเนาะทีนี้ในเคสเรื่องของตัวบอสเองเนี่ยครับบอกตรงๆนะครับด้วยความที่บอสเนี่ยถ้าสมมุติเราอยู่ในสภาพอันนี้เนี่ยครับคือตัวเขาบางมากไม่จะเป็นต้องทำกิมมิกนะแต่ว่าถ้าสมมุติจะทำเนี่ยผมก็จะมีวิธีไกด์ให้นะครับหลักๆเลยคือบอสเนี่ยเขาจะอยู่ในสถานะสีขาวตรงนี้ซึ่งพาร์ทนี้ไม่ใช่พลังวิญญาณนะคือยังไม่มีพลังงานอะไรเลยเห็นไหมแล้วเขาจะมีการโจมตีเป็นการที่ยิงเลเซอร์ใส่เรานะครับบางทีก็ยิงรอบตัวแบบนี้หรือบางทีก็ยิงเป็นเลเซอร์ระยะไกลออกมาแล้วแต่ครั้งนะครับเนี่ยครับแบบนี้อ่ะเราก็หลบได้นะกดแดชเอานะครับไม่มีปัญหาอะไรอาจจะโดนบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่ค่อยแรงพอถึงตรงนี้เนี่ยพอแจ้งเตือนเสร็จปุ๊บฟิลตรงส่วนนี้จะมีคล้ายเสียงทองขึ้นใช่มั้ยก็เท่ากับว่าเขาสร้างฟิลแล้วถ้าสมมุติเราพลังวิญญาณซึ่งเป็นสีขาวเนี่ยเข้าไปยิงในจังหวะนี้เนี่ยเขาก็จะชะงักนะแต่ว่าต้องยิง3ทีนะครับสังเกตนะตรงส่วนของแท่งสีดำเนี่ยที่เป็นพลังงานสสารเนี่ยมันโดนหายไปอันนึงหลังจากที่ MC ทำการยิงดาบใส่แล้วก็ต้องยิงให้ครบ3อันนะครับตัวบอสนี่ก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับแบบนี้อ่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วนเวียนไปนะครับกับการสู้กับเขานะทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปยังทีมที่ผมใช้สำหรับในการสู้ก็จะเป็นฝั่งของตัวอย่างเป็นทีมไฮเปอร์บูมนะแต่ในความจริงเนี่ยทีมไหนก็ได้เพราะเงื่อนไขไม่ได้เอาอะไรเลยเนาะยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ